าดชลาทัศน์และหาดนาทับจังหวัดสงขลาเป็นตัวอย่างของหาดทรายที่ได้รับความเสียหายจากปัญหากัดเซาะชายหาดอย่างหนักในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์ศึกษาพบว่าการก่อสร้างเขื่อนกันทรายปากคลองนาทับในอำเภอจนะและการก่อสร้างโรงสูบน้ำเสียบนชายหาดชลาทัศน์ซึ่งเชื่อมต่อกับหาดสมิลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรงเพราะสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ไปกีดขวางการเคลื่อนตัวของคลื่นและทรายบนชายหาดพอมันเกิดการกัดเซาะเนื่องจากสิ่งก่อสร้างที่สร้างลงไปฝั่งเหนือที่ถูกกัดเซาะนั้นเนี่ยหน่วยราชการก็มาสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกันคลื่นเป็นกำแพงหินเป็นพวก อะไรก็ตามเนี่ยทุ่มลงมาในทะเลกันใหญ่ก็เลยยิ่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องรุนแรงมากยิ่งขึ้นและรวดเร็วความเสียหายจากปัญหากัดเซาะชายหาดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงมรสุมซึ่งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ได้พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการก่อสร้างโครงสร้างแข็งขึ้นมาป้องกันชายหาดโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วกว่า200ล้านบาทผลที่ได้รับนอกจากจะไม่สามารถยุติปัญหาได้แล้วโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันชายหาดกลับยิ่งไปกีดขวางการเคลื่อนตัวของคลื่นและทรายชายหาดเป็นตัวเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายหาดลุกลามออกไปเป็นบริเวณกว้างนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทรายทั้งจากมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์และมูลค่าทางด้านจิตใจพบว่าการสูญเสียพื้นที่หาดทรายตามธรรมชาติจากปัญหาการกัดเซาะชายหาดได้นำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ของหาดทรายอย่างมหาศาลเฉพาะพื้นที่ที่สงขลาเนี่ยนะคะก็คิดเป็นมูลค่านี่ประมาณถึง300ล้านต่อปีส่วนนี้เฉพาะการใช้สอยนะคะถ้าเป็นนิเวศก็ประมาณ200ล้านต่อปีถ้าเป็นการทำหน้าที่เป็นทางด้านการชนก็ประมาณ300ล้านต่อปีการศึกษาวิจัยมูลค่าของชายหาดสมิลาและชายหาดนาทับจังหวัดสงขลานอกจากจะทำให้ทราบถึงมูลค่าทั้งในด้านประโยชน์ของหาดทรายและมูลค่าความสูญเสียจากปัญหากัดเซาะชายหาดแล้วผลที่ได้ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดโดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกลไกตามธรรมชาติของชายหาดและปัญหาเชิงประจักษ์ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งอย่างรอบด้านและได้ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด4แนวทางซึ่งพบว่ามีเพียงแนวทางเดียวเท่านั้นที่ให้ผลคุ้มค่าและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดูในส่วนของภาระที่ตกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือประชาชนผู้เป็นผู้เสียภาษีในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาโดยวิเคราะห์จากตัวเลขที่ได้จากในเรื่องของต้นทุนและผลประโยชน์ cost benefit analysis แล้วก็มาดูว่าภาระที่ตกกับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราได้ในผลการศึกษาก็คือว่าใน3กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราใช้ทางเลือกที่ยุติในเรื่องของการใช้โครงสร้างแข็งรวมทั้งการนำเขื่อนกันทรายออกและก็ให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยจะพบว่ากลุ่มผู้ได้ผลประโยชน์ทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายหาดในช่วง20ปีนักวิจัยพบว่าวิธีป้องกันและฟื้นฟูหาดทรายด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวัฏจักรสมดุลของหาดทรายและการใช้ประโยชน์หาดทรายจากการทำหน้าที่เป็นกันชนธรรมชาติร่วมกับการรื้อถอนโครงสร้างที่รบกวนระบบสมดุลหาดทรายบริเวณที่เคยเป็นชายหาดธรรมชาติออกวิธีนี้เป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปลี่ยนสภาพจากหาดทรายที่มีแต่กระสอบทรายกับหินหรือออกหมดแล้วเปลี่ยนเป็นหาดทรายสวยงามทั้งหมดเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวตอบเราว่าความถี่ของการเดินทางมาเที่ยวหาดสมิลาชลาทัศน์จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ66ขณะที่วิธีป้องกันการกัดเซาะชายหาดโดยใช้โครงสร้างเขื่อนหรือกระสอบทรายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีต้นทุนโครงสร้างที่สูงและจะต้องบำรุงรักษาไปตลอดขณะที่หาดทรายซึ่งเปลี่ยนสภาพไปกลับใช้ประโยชน์ได้น้อยลงคณะนักวิจัยจึงเสนอให้การจัดการปัญหากัดเซาะชายหาดควรมีทิศทางป้องกัน
และฟื้นฟูหาดทรายด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวัฏจักรสมดุลของทรายตามธรรมชาติเพื่อผลต่อความสมดุลของระบบตามธรรมชาติของหาดทรายซึ่งจะทำให้สังคมได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์